โซเชียลขุดยับดาราด้อยค่าวัคซีนจีนบินทำงานที่จีนเพียบด้านป้องณวัฒน์เผยงานที่จีนหายค่ะในโลกออนไลน์นะได้มีการพูดถึงดาราที่เคยออกมาคอเอาเรื่องของวัคซีนจีนนะบอกว่าช่วงนี้ดาราที่เคยคอเอาไม่เอาวัคซีนจีนบินไปทำงานที่จีนเยอะจุงนะแฮชแท็กอย่างหนานะแล้วก็ยังมีการขุดคลิปที่กลุ่มดารากลุ่มหนึ่งนะเคยพูดถึงการฉีดวัคซีนด้วยค่ะก่อนหน้านี้นะการออกมาคอเอาของกลุ่มศิลปินดาราและก็ผู้ที่มีชื่อเสียงนะคะด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ถึงนโยบายรับมือโควิดของรัฐบาลซึ่งบางคนก็โยงไปถึงเรื่องของวัคซีนจากประเทศจีนนะคะทำนองว่ามีคุณภาพไม่เทียบเท่าวัคซีนชนิด mRNA นะคะคล้ายเป็นการด้อยค่าวัคซีนทำให้สมาชิกโซเชียลของจีนหลายคนเนี่ยก็ประกาศว่าจะยกเลิกการติดตามดาราคนนั้นอย่างเด็ดขาดด้วยค่ะจากกรณีเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมานะในโลกออนไลน์เนี่ยได้มีการพูดถึงดารานะที่เคยออกมาคอเอาเรื่องของวัคซีนจีนค่ะบอกว่าช่วงนี้ดาราที่เคยคอเอาไม่เอาวัคซีนจีนบินไปทำงานที่จีนเยอะจังนะแฮชแท็กอย่างหนานะในขณะเดียวกันค่ะหลายคนก็อาจจะคุ้นเคยนะกับสาวใหม่ดาวิกานะในฐานะนักแสดงสาวนะคะเพราะว่าทางสาวใหม่เนี่ยก็เรียกว่าเป็นนักแสดงสาวแถวหน้าของเมืองไทยนะที่ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ละครหรือว่างานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยงานไหนๆเนี่ยก็มักจะได้รับกระแสตอบรับที่ดีกันเลยทีเดียวนะคะแต่ล่าสุดนะคะสาวใหม่ก็เพิ่งสร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหม่ให้กับแฟนๆค่ะด้วยการโกอินเตอร์ไปไกลถึงประเทศจีนนะคะซึ่งใหม่ดาวิกาค่ะซึ่งก็เป็นตัวแทนศิลปินประเทศไทยเข้าร่วมรายการหนึ่งนะที่ประเทศจีนซึ่งก็เป็นรายการวาไรตี้โชว์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแล้วก็แข่งขันดนตรีนานาชาตินะคะพร้อมกับศิลปินหญิงอีก36คนจากทั่วโลกโดยสาวใหม่ค่ะก็ได้เปิดตัวครั้งแรกด้วยเพลงชอบปะเนี่ยเวอร์ชันจีนนะคะสวยจึ้งสะกดสายตาผู้คนทั้งฮอลเลยทีเดียวค่ะล่าสุดก็มีการเผยภาพเบื้องหลังใหม่ดาวิกากับซีเวิร์ดแล้วก็เพื่อนๆพี่สาวในรายการนะคะซึ่งก็ทำให้เกิดเป็นประเด็นที่สังคมออนไลน์เนี่ยก็พูดถึงกันนะโดยเฉพาะประเด็นของที่เธอเนี่ยเคยออกมาเรียกร้องถึงวัคซีนนะคะโดยเธอเนี่ยได้ใช้พื้นที่ Instagram ส่วนตัวสื่อสารผ่านภาพผู้เสียชีวิตจากโรคโควิดอย่างที่ไม่มีโอกาสได้รับการรักษานะพร้อมกับข้อความค่ะบอกว่าประชาชนจะต้องอดทนอีกนานแค่ไหนเราช่วยเหลือกันทุกอย่างถึงตอนนี้เราช่วยกันเรียกร้องสิทธิ์ที่เราเนี่ยควรจะมีนะคะแล้วก็สิ่งที่เราควรจะได้รับเท่านั้นอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงพวกเราจะต้องสู้กันอีกต่อไปนานแค่ไหนประชาชนทุกคนควรจะได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพโดยไม่ต้องเสียเงินเพราะมันคือสิทธิขั้นพื้นฐานโปรดจัดสรรอย่างทั่วถึงนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยในโลกออนไลน์ก็ได้มีการขุดคลิปนะที่เธอเนี่ยเคยได้ร่วมไลฟ์สดผ่านอินสตาแกรมของดาราหนุ่มตรงๆกฤษกรนะคะเมื่อวันที่10พฤษภาคมปี2564นะซึ่งในไลฟ์เนี่ยได้มีการพูดคุยนะกับนักแสดงเรื่องวันทองนะได้แก่ใหม่ดาวิกาป้องณวัฒน์ซึ่งอยู่ระหว่างการที่ตัวเองเนี่ยกักตัวอยู่ที่บ้านนะหลังจากเข้ารับการรักษาโควิดนะแล้วก็คุณเบนเรวิยานันท์นะคะแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลนั่นเองนะโดยผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งค่ะบอกว่าซิโนแวคมันชั้นต่ำแต่วันนี้ไปหากินกับประเทศที่ผลิตวัคซีนนั้นช้ำๆหน้าไม่สะทกสะท้านอันใดก็นักแสดงอะนะชมพู่กับเป๊กผลิตโชคโดนด่าช้ำแค่เชิญชวนให้ประชาชนฉีดซิโนแวคในตอนแรกที่มีวัคซีนฉุกเฉินที่ได้มาจากจีนก่อนดูเอาเถิดระวังเข้าขุดเจอนะโดยดุ๊กป้องณวัฒน์นะเคยได้พูดถึงนะตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาพูดถึงอาการของโควิดของตัวเองนะซึ่งอาการเนี่ยไม่หนักแล้วก็หมอให้กลับมากักตัวที่บ้านจนกว่าผลตรวจเนี่ยจะเป็นลบโดยช่วงหนึ่งค่ะที่เบนนะถามขึ้นมาว่าจะฉีดวัคซีนโควิดหรือไม่นะจังหวะนั้นเนี่ยทุกคนก็เหมือนกับสตันไปเลยนะคะโดยดุ๊กป้องเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าอุ๊ยดราม่าอะไรกันตรงนี้จังหวะนั้นเนี่ยใหม่แล้วก็ตรงๆเนี่ยก็ค่อยๆเฟดตัวออกจากหน้ากล้องนะขณะที่ป้องเนี่ยบอกว่ากดออกก่อนได้ไหมพูดแล้วเดี๋ยวยาวนะจากนั้นเนี่ยหนุ่มป้องก็พูดอธิบายขึ้นมานะบอกว่าคนเราทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ในร่างกายของตัวเราเองเป็นสิทธิ์พื้นฐานของมนุษย์ฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่เราเลยว่าจะฉีดหรือไม่ฉีดทุกคนเนี่ยต้องมีสิทธิ์ในร่างกายของเรานะคะคนเราทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ในร่างกายของตัวเราอันนี้เป็นสิทธิ์พื้นฐานของมนุษย์ที่คิดว่านะถ้าเราจะเลือกฉีดอะไรเราไม่ฉีดอะไรเราเป็นมีสิทธิ์ของเราซึ่งทางด้านของหนุ่มป้องเองเนี่ยก็ถูกพูดถึงหนักไม่แพ้กันนะเพราะว่าหนุ่มป้องเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งดารานะที่ออกมาคอเอาเรื่องการเมืองอยู่บ่อยครั้งโดยเมื่อปี2564นะหนุ่มป้องเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นผู้บุกเบิกการไปโด่งดังที่จีนเลยก็ว่าได้นะถึงกับต้องทำใจว่าตอนนี้เนี่ยมันมีคลื่นลูกใหม่มาแทนที่ตนไปซะแล้วค่ะโดยเจ้าตัวก็เผยถึงเรื่องนี้นะในงานหนึ่งบอกว่าเข้าใจถึงสัจธรรมเพราะว่าคงไม่มีใครเนี่ยจะฮอตไปตลอดกาลนะคะเขาบอกว่างานที่จีนช่วงนี้บินไปบินมาเนี่ยก็ยากเ
ราะต้องกักตัวก็พักไปก่อนรอดูว่าหลังโควิดเนี่ยจะเป็นยังไงนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เหมือนกันนะคะแต่ก็เห็นเพื่อนดาราบางคนเนี่ยก็มีไปกันอยู่นะคะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ของผมเนี่ยก็หยุดไปโดยปริยายค่ะถามว่าหยุดเพราะผลจากโควิดใช่ไหมนะก็อาจจะหลายๆอย่างอาจจะไม่ได้มีงานให้เราด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ช่วงโควิดเนี่ยก็เงียบกันหมดแต่ไปทำงานที่นั่นเนี่ยผมก็ชอบนะครับเวลาไปจีนเนี่ยเราก็เหมือนไปเที่ยวด้วยไปเจออะไรใหม่ๆด้วยได้ทำงานด้วยแฟนๆที่จีนเนี่ยก็น่ารักก็อยากไปตลอดเลยครับอากาศก็หนาวๆดีนะถ้าเปิดหรือว่าถ้ามีโอกาสก็จะทำครับดูเหตุการณ์แล้วก็จังหวะแล้วก็โอกาสก่อนนะคะโปรเจกต์ที่คุยไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีหนังบ้างละครบ้างอีเวนต์เนี่ยก็ยังมีเยอะนะฮะเพราะเขาเนี่ยชอบไลฟ์แล้วก็เอาเราเนี่ยไปไลฟ์ที่โน่นก็มีนะฮะที่โน่นเรื่องไลฟ์ก็จะเป็นเรื่องนิยมมากถามว่าเสียดายไหมที่งานเนี่ยหายไปนะเขาบอกว่าก็เสียดายแหละทุกคนทั่วโลกแหละนะเราก็ไม่ได้เดินทางทำงานไปเที่ยวก็ตัดโอกาสกันหมดครับทั้งผู้ประกอบการในไทยด้วยก็เสียดายงานที่จีนเนี่ยห่างไปนานขนาดไหนเหรอโหเขาบอกว่านับไม่ได้เลยนะก็เอาเป็นช่วงก่อนโควิดก็แล้วกันนะเพราะหลังๆเนี่ยถ้าไม่ได้มีละครยาวเนี่ยก็จะเป็นอีเวนต์บินไปไลฟ์บ้างนะคะแต่หลังๆเนี่ยเขาบอกว่าก็หยุดไปเลยนะคะพร้อมถูกเผยบอกว่าเด็กเนี่ยเบียดร่วงเป็นวัฏจักรอยู่แล้วไม่มีใครฮอตตลอดกาลนะเรื่องน้องๆรุ่นใหม่ๆมาแทนเนี่ยก็เป็นวัฏจักรเป็นเรื่องปกติไม่ใช่แค่ในจีนแต่ทั่วโลกแหละเป็นสัจธรรมปกติครับใครจะฮอตได้ตลอดเวลาไม่มีใครอยู่ได้ตลอดกาลมันก็เป็นเรื่องของสัจธรรมเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะคะอย่างไรก็ตามค่ะก่อนหน้านี้นะการออกมาคอเอาเรื่องวัคซีนนะของกลุ่มศิลปินดาราแล้วก็ผู้ที่มีชื่อเสียงนะคะด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ถึงนโยบายรับมือโควิดของรัฐบาลซึ่งบางคนเนี่ยก็โยงไปถึงเรื่องของวัคซีนจากประเทศจีนนั่นเองนะทำนองว่ามีคุณภาพไม่เทียบเท่าวัคซีนชนิด mRNA นะคะคล้ายเป็นการด้อยค่าวัคซีนซึ่งในโลกโซเชียลในประเทศจีนเนี่ยก็กำลังจับตากลุ่มศิลปินดาราไทยนะเหล่านี้เนี่ยอย่างใกล้ชิดเลยนะคะแล้วก็สมาชิกโซเชียลจีนบางคนนะมองว่าการด้อยค่าวัคซีนของศิลปินไทยเนี่ยไปถึงเรื่องของการดูถูกนะเขามองไปถึงเรื่องการดูถูกประเทศชาติแล้วก็จิตวิญญาณของคนจีนกันเลยทีเดียวค่ะโดยหลายคนนะก็ประกาศนะบอกว่าจะยกเลิกการติดตามดาราคนนั้นอย่างเด็ดขาดด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นกระแสที่เคยร้อนแรงมากมาก่อนเลยนะคะแล้วก็เป็นเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยนะเพื่อให้ได้นำข่าวสารแล้วก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ประเทศชาติค่ะสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ